ฟ้าผู้ผลิตนะอย่างน้อยก็รับประกัน8ปีอย่าง MG เนี่ยรับประกันตลอดชีพนะในการใช้งานเลยทีเดียวตอนนี้คนจีนกำลังผวาสาเหตุที่ผวาหลักๆ ก็เพราะว่าอากาศหนาวในประเทศจีนต้องเปิดฮีเตอร์เพิ่มมากขึ้นเปลืองพลังงานมากขึ้นจึงพยายามหนีรถไฟฟ้ามาใช้รถไฮบริดซึ่งการใช้รถไฮบริดก็ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและการประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นจากรถไฟฟ้าประมาณ 2-3 เท่าตัวสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกฮะวันนี้ก็จะมาทั้งวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ให้กับหุ้นส่วนได้รับทราบกันเริ่มต้นนะครับก็ไต้ฝุ่นชันชันปรากฏว่าซัดถล่มญี่ปุ่นปรากฏว่าเสียชีวิตเพิ่มอีก6ศพบาดเจ็บนับร้อยแล้วก็มีการเตือนฝนตกหนักแล้วก็ดินถล่มด้วยไต้ฝุ่นชันชันนะครับซึ่งเคลื่อนไหวทางตะวันออกย่านหมู่เกาะญี่ปุ่นทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นวงกว้างนะครับและมีคำเตือนดินถล่มน้ำท่วมครอบคลุมในรัศมีหลายร้อยกิโลเมตรจากศูนย์กลางพายุขณะที่ตัวเลขการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย6รายในประเทศไทยตอนนี้เชียงใหม่ก็เริ่มท่วมแล้วนะครับในขณะที่ฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็จีนซัดกันเดือดนะครับหลังยามฝั่งขับเรือพุ่งใส่กันกลางทะเลฟิลิปปินส์และจีนกล่าวโทษกันไปมาว่าเรือยามฝั่งของอีกฝ่ายจงใจพุ่งชนในน่านน้ำพิพาทในทะเลจีนใต้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในสถานการณ์การลุกลามบานปลายนะครับล่าสุดของเหตุการณ์ผลกระทบกระทั่งในน่านน้ำที่สำคัญแห่งนี้การชนครั้งนี้เป็นครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นบริเวณแนวสันดอนซาบีนาและถือเป็นเหตุเผชิญหน้าทางทะเลระหว่างฟิลิปปินส์กับจีน2คู่อริเก่านะครับครั้งที่5ในรอบ1เดือนการครอบครองแหล่งน้ำมันนะครับในหมู่เกาะสเปลลี่สงครามในยูเครนปรากฏว่ายูเครนก็ร้าวสหรัฐอเมริกานะครับไฟเขียวสักทีใช้อาวุธของอเมริกันเข้าทำการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลนสกี้แห่งยูเครนเพิ่มแรงกดดันให้สหรัฐอเมริกาอนุมัติอาวุธของยูเครนใช้ในการโจมตีทหารเข้าใส่เป้าหมายต่างๆซึ่งลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียหลังจากคณะตัวแทนของพวกเขาเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอเมริกันในกรุงวอชิงตันกรุงวอชิงตันได้มอบความช่วยเหลือแก่ยูเครนไปแล้วไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่ปี2022แต่อาวุธให้ใช้ของพวกเขาเฉพาะในดินแดนของยูเครนและปฏิบัติการตามข้ามชายแดนเพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นในขณะที่ศาลอาญาโลกนะฮะก็สั่งมองโกเลียทำการจับกุมวลาดิเมียร์ปูตินนะครับหลังมีแผนเยือนที่หลังผู้นำรัสเซียมีคิวเดินทางไปเยือนมองโกเลียต้องควบคุมประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียสืบเนื่องจากพวกเขาเป็นรัฐสมาชิกของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC จากคำกล่าวของโฆษกศาลแห่งหนึ่งที่มีสำนักงานใหญ่ที่เมืองเฮกนะครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่ปูตินมีกำหนดจะเดินทางไปเยือนมองโกเลียปูตินมีกำหนดเดินทางไปเยือนเพื่อนบ้านของรัสเซียแห่งนี้เพื่อรำลึกครบรอบ85ปีของการเกิดสงครามโลกครั้งที่2ในทางทฤษฎีแล้วแผนการเดินทางดังกล่าวทำให้เขาเสี่ยงถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญาระหว่างประเทศในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามเนื่องจากมองโกเลียให้การรับรองเขตอำนาจศาลแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ปรากฏว่ารัสเซียก็เร่งทำการค้นหาเฮลิคอปเตอร์ปรากฏว่าสูญหายพร้อมผู้โดยสารทั้งหมด22คนเฮลิคอปเตอร์นะครับท่องเที่ยวหายสาบสูญในตะวันออกไกลของทางฝั่งรัสเซียนะครับพร้อมผู้โดยสาร
รวมลูกเรือนะครับ22ชีวิตเจ้าที่เร่งทำการปฏิบัติการค้นหาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัสเซียปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่ตะวันออกไกลของประเทศในวันเสาร์ที่31สิงหาคมนะครับเพื่อค้นหาเฮลิคอปเตอร์รุ่น MIH นะครับที่หายสาบสูญไปพร้อมกับผู้โดยสาร22ชีวิตหลังเดินทางจากสนามบินใกล้กับภูเขาไฟวักคาเชตในคาบสมุทรคำซัดกาได้ไม่นานนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของเซ็กซี่แก๊บบี้โชมัสนะครับลมกรดเจ้าแม่วิ่งโอลิมปิกนะครับมีนางเดียวนะที่คว้า3เหรียญทองชีวิตจริงเป็นเทพธิดาช่วยคลินิกยากจนที่เท็กซัสนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกมักจะเป็นคนน่ารักและมักจะมีสปิริตที่น่าทึ่งเพราะถูกความเป็นจริงชีวิตถูกทองขัดเกลามาอย่างสะบัดสะบอมนะจนกระทั่งพบว่า The Sun นะครับ is also a star จะได้ชื่อว่าเป็นดวงดาวของพระอาทิตย์จะเป็นดวงดาวหนึ่งเช่นกันนั่นก็เป็นช่วงเวลาของนักกีฬานะครับสาวสวยในขณะที่การเหยียดผิวก็ยังไม่เลิกหนุ่มสีผิวนะฮะเศร้า Drive to ซื้อของในสหรัฐอเมริกาเจอระบุว่าไอ้ลิงกังชายเหยียดสีผิวรายหนึ่งจากเมริแลนด์นะครับกล่าวหาเช็คฟิชเอนะฮะเกลือภัตตาคารอาหารจานด่วนสัญชาติอเมริกันเหยียดผิวหลังพนักงานของทางร้านระบุชื่อลูกค้าในใบสั่งว่าไอ้ลิงกังก็เป็นเรื่องการเหยียดผิวที่เกิดขึ้นในขณะที่เอเชียก็เริ่มล่อแหลมจีนก็ยั่วญี่ปุ่นทีล่าสุดนะครับบุกน่านน้ำไม่กี่วันหลังจากที่ล่วงล้ำน่านฟ้าเรือสำรวจลำหนึ่งของกองทัพเรือจีนล่องเข้าสู่น่านน้ำของญี่ปุ่นนอกหมู่เกาะตะวันตกของประเทศในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาจากการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นไม่ถึงสัปดาห์หลังจากที่โตเกียวเพิ่งยื่นประท้วงหนักหน่วงต่อกรณีที่เกิดเครื่องบินนะของจีนล่วงละเมิดน่านฟ้าเป็นอีกครั้งที่ญี่ปุ่นทำการประท้วงผ่านช่องทางการทูตไปยังจีนและสื่อสารว่าเขามีความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ข้ามแดนล่าสุดนะครับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นระบุเช่นนั้นทั้งนี้ถือเป็นครั้งที่10แล้วที่เรือสำรวจลำหนึ่งของจีนล้ำเข้าสู่น่านน้ำนอกชายฝั่งจังหวัดคาโงชิมะนะครับนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2021เป็นต้นมานะครับ IDF ก็มีการพบศพเหยื่อตัวประกันในฉนวนกาซานะครับ6ศพเป็นชาวอเมริกันด้วยนะครับในอุโมงค์ในราฟาส่วนเวสต์แบงก์อ่วมเจอตัดน้ำตัดไฟนะครับทหารสหรัฐอเมริกาเจ็บในอิรักสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่า IDF นะครับค้นพบศพตัวประกัน6คนนะครับรวมทั้งพลเมืองของสหรัฐอเมริกาพ่อแม่เพิ่งขึ้นพูดในการประชุมใหญ่พรรค DNC ขอชีวิตลูกกลับในอุโมงค์ใต้ราฟาเชื่อโดนจ่อยิงก่อนได้ตัวนะครับด้านเขตเวสต์แบงก์โดนตัดน้ำตัดไฟทหารสหรัฐอเมริกาได้รับบาดเจ็บระหว่างการปะทะกับกลุ่มติดอาวุธ IS นะฮะในอิรักทายออฟอิสราเอลรายงานว่ากองกำลังทหารอิสราเอลพบร่างผู้เสียชีวิตนะครับที่เป็นตัวประกันโดยจับมาตั้งแต่วันที่7ปีที่แล้วเดือนตุลาคมภายในอุโมงค์ฮามาสในเขตราฟา IDF ระบุว่านะครับตัวประกันโดนสังหารอย่างเหี้ยมโหดก่อนที่ IDF นั้นจะเดินทางเข้าไปถึงนะครับกระแสตอนนี้ก็เริ่มตีกลับสำหรับรถไฟฟ้าปรากฏว่าคนจีนไม่กล้าที่จะใช้รถไฟฟ้าล้วนดันรถยนต์กลุ่มไฮบริดขายพุ่งแสงหน้าเป็นที่เรียบร้อยข้อมูลอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนพบว่ากำลังเกิดกระแสเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจสำหรับบรรดาผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของประเทศโดยระบุว่าระบบปลั๊กอินไฮบริดสามารถเอาชนะ
ผู้บริโภคเหนือรถไฟฟ้าล้วน EV เนื่องจากบรรดาผู้ขับขี่ต่างรู้สึกกังวลเกี่ยวกับระยะทางและค่าใช้จ่ายต่างๆรถไฮบริดสามารถแล่นในระยะใกล้ด้วยแบตเตอรี่นะครับจากนั้นก็สามารถเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงในการขับขี่ในระยะทางไกลเวลานี้คิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของรถไฟฟ้า EV ในจีนกระตุ้นให้บรรดาผู้ผลิตหลายบริษัทเร่งพัฒนาและยกระดับกำลังการผลิตเพียงพอต่อความต้องการที่กำลังเติบโตเกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์ที่น่าสนใจก็คือสารโลกนะที่อยู่ในกรุงเฮกนะประเทศฝรั่งเศสก็ปรากฏว่าก็เรียกร้องให้มีการจับวลาดิเมียร์ปูตินนะครับที่ผ่านมาสารโลกหรือสารอาญานะของโลกเนี่ยที่ผ่านมาก็จะมีการออกหมายจับผู้นำอิสราเอลแต่ปรากฏว่าสหรัฐไม่ออกนะก็จะมีการยึดทรัพย์แล้วก็เซ็นชั่นเจ้าที่ศาลและผู้พิพากษาของศาลโลกสุดท้ายก็ไม่มีการออกหมายจับผู้นำอิสราเอลในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่คราวนี้เขาเรียกร้องให้มีการจับกลุ่มวลาดิเมียร์ปูตินนะในขณะที่เดินทางไปเยี่ยมเยือนนะครับในช่วงที่มีการครบรอบนะครับของมองโกเลียประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าหุ้นส่วนสนใจนะครับปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยในประเทศจีนผู้สร้างและก็ผลิตรถไฟฟ้ารายใหญ่อันดับหนึ่งของโลกและขายดิบขายดีโดยเฉพาะ BYDปรากฏว่าสถานการณ์ตอนนี้ผู้ผลิตสัญชาติ EV ผู้ผลิตจีนนะครับอย่างน้อย3รายแถลงในเดือนนี้ว่ามีแผนที่จะทุ่มทรัพยากรเทคโนโลยีนะครับไปผลิตรถไฮบริดเพื่อพัฒนารุ่นใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะตอบสนองกับผู้บริโภคอุปสงค์แข็งเกร็งไฮบริดในประเทศจีนล้วนไม่ใช่มีแค่ประเทศจีนแต่ไฮบริดมีสัดส่วนถึง 60% ของยอดขาย EV ทั่วโลกฮะในช่วงเดือนเมษายนนะครับอ้างอิงจากข้อมูลวิจัยออโตวิสตานะครับขณะที่ไฮบริดแล้วก็รถไฟฟ้าล้วนมีสัดส่วนนะครับราว 65% ของยอดขายทั่วโลกนะครับจริงๆแล้วผมจะเรียนให้หุ้นส่วนทราบนะว่ารถไฮบริดเนี่ยมันจะมี2ส่วนคือ1แบตเตอรี่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเครื่องยนต์บางยี่ห้อใช้ผสมผสานนะก็คือว่าเครื่องยนต์ก็วิ่งไปแบตเตอรี่ก็ใช้ในการประหยัดพลังงานให้มากขึ้นนะครับแต่ที่ออกมาใหม่ของ BYD เนี่ยแบตเตอรี่ยังคงเป็นหลักแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยเป็นตัวปั่นไฟที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้แต่ตอนนี้ในประเทศจีนสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้คนแห่ไปซื้อรถไฮบริดที่มีทั้งแบตเตอรี่ทั้งมีทั้งเครื่องยนต์เนี่ยต้องเติมน้ำมันด้วยเนี่ยมากขึ้นก็เพราะว่าในประเทศจีนเนี่ยเผชิญกับอากาศหนาวจัดพอหนาวจัดแบตเตอรี่เนี่ยบางทีมันมีไม่พอที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางและที่สำคัญก็คือในประเทศจีนต้องใช้ฮีตเตอร์บ้านเราใช้แอร์แต่บ้านเขาใช้ฮีตเตอร์ทำให้เปลืองพลังงานสูงทำให้ตอนนี้ก็หันมาใช้รถไฮบริดเพิ่มมากขึ้นไฮบริดมียอดตลาดพุ่งสูงขึ้นถึงราว 160% เลยทีเดียวนะครับที่พุ่งสูงขึ้นแต่ถ้ามาเทียบกับประเทศไทยประเทศไทยคนส่วนใหญ่ผมใช้ทั้งสองระบบทั้งไฟฟ้านะครับแล้วก็ทั้งเครื่องยนต์สันดาปหรือน้ำมันปรากฏว่าเทียบกันทั้งสองประการเนี่ยรถไฟฟ้าประหยัดกว่าไม่เรียกว่าเกินครึ่งก็ไม่ได้ต่ำกว่าครึ่งนะครับแต่ไฮบริดเนี่ยจะมีปัญหาก็คือว่า1ค่าซ่อมบำรุงสูงเพราะคุณต้องซ่อมบำรุงทั้งเครื่องยนต์ซ่อมบำรุงทั้งแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะต้องมีสารหล่อลื่นซึ่งเฉลี่ยแล้วรถไฮบริดเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นกว่ารถไฟฟ้าเกือบ10เท่าตัวนะครับในขณะที่รถไฟฟ้าพลังงานก็ต่ำภาษีก็ต่ำมลพิษก็ไม่มีนะครับแล้วก็ค่าไฟก็ต่ำนะครับพลังงานต่ำนะแล้วก็โดยส่วนใหญ่ตอนนี้รถไฟฟ้าผู้ผลิตนะอย่างน้อยก็รับประกัน8ปีอย่าง MG เนี่ยรับประกันตลอดชีพในการใช้งานเลยทีเดียวตอนนี้คนจีนกำลังผวาสาเหตุที่ผวาหลักๆ ก็เพราะว่าอากาศหนาวในประเทศจีนต้องเปิดฮีเตอร์เพิ่มมากขึ้นเปลืองพลังงานมากขึ้นจึงพยายามหนีรถไฟฟ้า
มาใช้รถไฮบริดซึ่งการใช้รถไฮบริดก็ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและการประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นจากรถไฟฟ้าประมาณ 2-3 เท่าตัวเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญแผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าผ่าหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อภูมิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันไทยฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อภูมิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันไทยฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น